วันนี้ตำรวจไปทลายเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนมากกว่า 5,000 ล้านนะคะทีนี้ปรากฏเขาก็ไปทลายถึงเครือข่ายระบบรับชำระเงินน่าตกใจไปกว่านั้นอีกเพราะลูกชายอดีตสว.คนดังเป็นเจ้าของระบบรับชำระเงินให้กับเว็บพนันแล้วก็ตามไปเจอที่ไหนดูสิคะที่สำนักปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวอยู่เลยคือจับกันคาชุดขาวแบบนี้โอ้โหแล้วนี่อะไรคะไปปฏิบัติธรรมด้วยเฟอร์รารี่โอ้ยรถหรูรถหรูตำรวจเข้าไปค้นเนี่ย3จุดนะคะจุดแรกที่เห็นเนี่ยก็คือไปจับนายณโรธหรือว่านายฮูอายุ33ปีคนเนี้ยเป็นเจ้าของระบบรับชำระเงินของเว็บพนันต่างๆและยังเป็นลูกชายของอดีตสว.คนดังด้วยเพิ่งหมดวาระไปหมาดๆนี่เองเจ้าตัวอย่างที่เห็นเลยค่ะใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่อุทัยธานีคือตำรวจบอกว่าทำธุรกิจหลายอย่างบังหน้าแต่ใช้ชีวิตหรูหราเลยแล้วสร้างภาพลักษณ์เป็นคนใจบุญชอบถือศีลทำบุญไปปฏิบัติธรรมแบบนี้ค่ะอีกจุดหนึ่งก็ไปจับเจ้าของเว็บพนันนายวระนายนารายุทธหรือว่านายสนุกอายุ39ปีเนี่ยค่ะจับได้ที่บ้านพักย่านลาดพร้าวยึดของกลาง118รายการมีทั้งคอมพิวเตอร์บัตรกดเงินสดรถสปอร์ตหรูอีก4คันรวมมูลค่ากว่า400ล้านเว็บพนันนี้ลักลอบให้เปิดให้เล่นประเภทคาสิโนออนไลน์แล้วก็จะใช้วิธีชำระเงินผ่านทางระบบที่บอกนี่แหละค่ะหลีกเลี่ยงเรื่องของการสแกนหน้าของธนาคารครับเงินหมุนเวียนเดือนละไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินทางเจ้าของเว็บพนันเนี่ยรับสารภาพทุกข้อหาแต่เจ้าของระบบชำระเงินก็คือนายณโรธปฏิเสธนะคะทีนี้ถามว่าไปเอาเบาะแสมาจากไหนเชื่อไหมทนายตั้มนี่แหละเป็นคนแจ้งนี่ทนายตั้มวันนี้บอกเลยบอกปีที่แล้วผมถูกแฉว่าไปเกี่ยวข้องกับพวกข้อมูลก็เลยไปสืบหาข้อมูลเองจนรู้เลยว่าเว็บพนันเนี้ยใช้ระบบชำระเงินผ่านระบบเนี้ยซึ่งมีลูกชายอดีตสว.เป็นเจ้าของระบบมีเงินจากเว็บพนันหลายเว็บไหลผ่านบัญชีวันละเกือบ100ล้านแจ้งปปง.แจ้งตำรวจหลายหน่วยงานแต่ไม่ได้แจ้งตำรวจไซเบอร์นะเดี๋ยวกลัวข้อมูลจะรั่วครับเครือข่ายเว็บพนันนี้เชื่อมโยงไปถึงสก.รายหนึ่งเอาแล้วและตำรวจยศใหญ่สายแข็งสังกัดนครบาลซึ่งยังไม่เคยมีประวัติหลังจากที่เห็นสก.คนนี้ทำเว็บพนันร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆก็เลยอยากจะฝากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลลูกน้องตัวเองให้ดีอันนี้วงเล็บว่าทนายตั้มพูดนะครับและยังบอกอีกว่ามีรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ดูเทาๆเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนี้ด้วยค่ะตัวในฮูเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอย่างหรูหราเลยนะครับแล้วก็มีเงินโอนทีเนี่ยก็วันนึงเนี่ยบางวันเนี่ยก็มีเงินไหลเกือบ100ล้านยังมีเลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็เป็นหลักพันล้านก็อดีตสว.แล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าลูกชายเนี่ยมีการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันต้องบอกเลยครับว่ารัฐมนตรีคนนี้นะครับเขาก็จะมีลูกน้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเนี่ยหลายเว็บเลยนะเขาก็คงจะได้แบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะไปถึงเขาเนี่ยก็คงจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าในวงการเนี่ยผมก็ทราบกันดีว่ามีรัฐมนตรีคนไหนนะครับที่ดูเทาๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเขาชอบนี่แล้วกันนะครับเขาชอบทาแป้งแค่นี้ก็พอนะครับเป็นนักการเมืองที่ชอบทาแป้งแล้วกันคือถ้าตัดกลับมาที่หน้านักข่าวที่ยืนสัมภาษณ์คืออึ้งอยู่ไม่คิดว่าทนายตั้มจะพูดแบบนี้แชร์อีกแล้วโอ้เดี๋ยวตามกันต่อนะคะเรื่องนี้ยาวๆเพราะว่าทนายตั้มบอกแล้วว่าฝากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลให้ด้วยใช่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะมีรัฐมนตรีท่านใดที่ถูกทนายตั้มพาดพิงออกมาชี้แจงหรือไม่นะให้ความเป็นธรรมกันด้วยคุณผู้ชมครับ